สถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆนะครับผมนะเป็นอะไรที่ยากมากที่จะรวบรวมคณะนางรำสาวสวยระดับหัวแถวของเพชรบุรีเนี่ยมายืนเรียงรายกันมากมายถึง 10 คณะสิบทีอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ต้องขอบพระคุณไปยังคณะท่านเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านนายกสมชายแล้วก็คุณธัญพรศึกษีนะครับที่ให้เกียรติพวกเราเลือกใช้พวกเราแจ๊สบิ๊กแบนด์แล้วก็ทำให้พวกเราได้มา มีโอกาสพบปะกับแฟนๆทุกท่านด้วยกันในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาตั้งหลักหลังจากรอบโชว์ผ่านพ้นไปทีนี้รับปากกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวหลังสีทุ่มครึ่งนี้เดี๋ยวแบ่งปันเป็นบทเพลงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวคึกคักด้วยกันด้านบนเวทีบ้างแต่ดีข้อแม้นะครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงจากย้อนยุคมาเป็นบทเพลงร่วมสมัยแต่กติกาด้านบนเวทียังเป็นเหมือนเดิมนะในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
แล้วก็บุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าเกิดว่าเราสนุกสนานกันอยู่แล้วมีภาพผู้ใดฝ่าฝืนกติกาถือเหล้าถือเบียร์ถือบุหรี่ยาสูบขึ้นมาด้านบนเวทีเราจะหยุดเล่นแล้วเคลียร์เวทีก่อนนะครับเอาสิ่งของเหล่านี้ลงจากเวทีให้เป็น 0% ก่อนฉะนั้นท่านจะเป็นสาเหตุทำให้เสียบรรยากาศเสียอารมณ์ในการร่วมสนุกฉะนั้นแล้วช่วยกันรักษากติกาอย่าถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเอาละเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานตั้งขบวนด้วยกันด้านบนเวทีเอาเบามาI'm not afraid to die.
Oh,
Oh, yeah.
ผมเลยแต่แค่อีกี้มันเป็นสควอชต้องมาคุยพี่ไอ้ฟุ๊กเป็นเพื่อนผมยังไม่อยากจะคุยเลยโอ้โหก็ต่อเอาหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับผมต้องใช้เวลาในเคลียร์เวทีสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี่ครับข้างแต่ก็ยังคงความน่ารักสมกับเป็นนักเต้นมืออาชีพเมืองเพชรบ้านเราเนี่ยเป็นนักเต้นยามวงพื้นดีนี่รู้กติกากันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุคหรือว่ารอบของบทเพลงสตริงร่วมสมัยด้านบนเวทีนี่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมผมเห็นในทีเด็ดคนตั้งใจเขาว่าเนี่ยไม่มีที่เมาเหมือนบ้านเราเลยนะเขาว่าอย่างนี้มีแต่เขาเก็บอาการเขาเมาอยู่ด้านล่างนะไม่ขึ้นมานะเพราะว่าเรามีกติกาควบคุมนะครับเราโดยเฉพาะใครที่ว่าจะต้องจิบน้ำขิงน้ำชาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ขอให้มีความสุขอยู่ด้านล่างไม่ถืออุปกรณ์ในการจิบขึ้นมาด้านบนเวทีบุหรี่ล่ะบุหรี่ก็ไม่ได้เลยยิ่งบุหรี่นี่ไฟจากบุหรี่ควันจากบุหรี่นี่กระทบกระทั่งนะครับแล้วก็มันจะเป็นชนวนตั้งต้นในการกระทบกระทั่งด้านบนเวทีได้ครับผมนะถ้าเราควบคุมสิ่งของประเภทนี้เป็นเบื้องต้นได้เหตุการณ์ใหญ่ๆโตๆก็จะไม่ลุกลามไปได้นะครับจะไม่ลุกลามไปครับผมครับผมว่าไงครับขอเพลงไปโดนเขาหล่ออีกแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณพี่มาจากจังหวัดแล้วครับคุณเพชรเห็นถือยาสูบขึ้นมาเลยก็ทุกคนไม่ใช่คุณเพชรถือไม่เป็นไรถือไม่เป็นไรห้ามมวนสูบอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีโอเคเคลียร์ไว้ดีกันก่อนครับเคลียร์ไว้ดีกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราเอาใจแฟนๆนักรำด้วยบทเพลงระมุงสามชาติอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบรอบนี้เวลาที่เหลือนี่เราเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวยาวๆกันด้วยโยโย่บทเพลงร่วมสมัยบทเพลงที่ขอขึ้นมาไม่ได้ลืมนะครับผมเพราะว่าคิวเพลงค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับใช่ครับฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราได้รำย้อนยุคแล้วก็เน้นสามชาติเยอะๆสักหนึ่งแล้วก็เวลาที่เหลือหลังจากรอบนี้เดี๋ยวเป็นบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆสักนิดหนึ่งเราออกตัวสักนิดนะครับเราคงจะไม่ได้เลทเลยเวลาไปเพราะจริงๆต้องเกรงใจแฟนๆลิเกเหมือนกันเมื่อกี้ผมเดินไปสำรวจมาแล้วนะครับเสียงของเราก็ทำให้ค่อนข้างจะเสียพลังในการชมลิเกพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเลิกตรงเวลานะครับแฟนๆลิเกจะได้มีเวลาที่เหลือชุ่มฉ่ำชื่นใจกับลิเกสำหรับนักเพลงที่ตั้งใจติดตามมาดูที่วัดดอนตะอิดด้วยแดดในค่ำคืนนี้แต่ว่าพวกเรายังมีเวลาจัดเต้นกันไปรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันเลยกับพักเบาอีสานใต้ครับ